ไปดูนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดยะลานะคะจังหวัดยะลาได้เดินหน้าสร้างการรับรู้โรคหลอดเลือดสมองในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นแสงนำใจให้คนไทยดูแลสุขภาพของตนเองค่ะโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่8เฉลิมพระเกียรติซึ่งจังหวัดยะลาได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาและภาคส่วนต่างๆจัดขึ้นโดยวันนี้ได้มีการเคลื่อนที่ไปจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องของโรคหลอดเลือดสมองณห้องโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดยะลามีผู้สนใจเข้าร่วมและรับบริการกันอย่างต่อเนื่องกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำของประชาชนชาวไทยและทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายอีกทั้งเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายง่ายๆเช่นการเดินวิ่งปั่นจักรยานห่างไกลโรครวมทั้งประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการป้องกันและเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราความพิการและการเสียชีวิตซึ่งจังหวัดยะลาตั้งแต่ปี2563ถึง2565พบผู้ป่วยแล้ว 1,388 รายสำหรับโรคหลอดเลือดสมองมี2ประเภทนะครับคือหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลันพบได้ร้อยละ80และหลอดเลือดสมองแตกพบประมาณร้อยละ20ดังนั้นประชาชนควรป้องกันด้วยการเฝ้าระวัง4โรคที่นำไปสู่การเป็นโรคหลอดเลือดสมองคือโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจไขมันในเลือดสูงและลด6พฤติกรรมเสี่ยงเช่นไม่ออกกำลังกายพักผ่อนไม่เพียงพอสูบบุหรี่จัดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครียดและรับประทานอาหารไม่มีประโยชน์โดยกิจกรรมจะจัดไปจนถึงวันที่30ตุลาคมนี้ครับ